ที่นี่รายการประชาชน3.0วันนี้เสนอตอนประธานนอปอชอ นี่เป็นเทปรายการที่ผมบันทึกก่อนหนึ่งวันที่ทางนปชจะมีถแถลงข่าวในช่วงบ่ายวันนี้นะครับหมายความว่าสิ่งที่ผมจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวบุคคลที่จะมาเป็นประธานนปชนั้นเนี่ยยังมีความคุมเครือในขณะที่ผมบันทึกเทปอยู่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าประเด็นเรื่องนอปชเป็นประเด็นที่มีเรียกว่าอะไรมันมีเรื่องที่จะต้องถกเถียงพูดคุยแล้วก็เรียนรู้กัน ผมขออนุญาตนำประเด็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับพัฒนาการของกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่พัฒนาการมาตั้งแต่ช่วงปี49ไล่จนมาถึงปีในปัจจุบันนี้เพื่อเราจะดูกันนะครับว่าความเป็นมาของนอปชนั้นเป็นมาอย่างไรคือถ้าเราจะนับว่าเวลาเราพูดถึงนปชเนี่ยมันก็จะมีภาพซ้อนกันอยู่ระหว่างสิ่งที่เรียกว่านปชกับเสื้อแดง คือเสื้อแดงเนี่ยหมายถึงหมายถึงกลุ่มคนทั้งหมดนี่แหละนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวโดยใส่เสื้อสีแดงเนี่ยพวกนี้เป็นเสื้อแดงแต่ถามว่าเสื้อแดงทุกคนเป็นนปชหรือไม่คําตอบคือไม่เราเราจึงเห็นนะครับว่ามีกลุ่มแดงอิสระที่เป็นกลุ่มก้อนเป็นองค์กรนะครับอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับอย่างเช่นกลุ่ม24มิถุนานะครับกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงนะครับ กลุ่มแดงธนบุรีกลุ่มจังหวัดนู้นแดงจังหวัดนี้เต็มไปหมดเลยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นนปชนะครับแต่ว่าเป็นเสื้อแดงดังนั้นเนี่ยนปชจึงไม่เท่ากับเสื้อแดงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนปชถือว่าเป็นองค์กรนําที่ใหญ่ที่สุดในขบวนการเสื้อแดงและก็มีศักยภาพสูงสุด กล่าวได้ว่าการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เนี่ยขับเคลื่อนโดยน,นปชแล้วก็จะมีกลุ่มย่อยๆเหล่านี้เนี่ยมาสมทบให้การสนับสนุนก็ถือว่าเป็นทัพใหญ่นะครับเป็นทัพใหญ่ของขอบวนการเสื้อแดงก่อนหน้าที่จะเป็นนปชเนี่ยหรือเรียกว่าแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติเนี่ยบางคนไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเลยนะเรียกเรียกเรียก,เร,ยกเรียกนปชจน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 ติดปาก เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันชื่อจริงๆของโนโปชกลุ่มนี้คือโนโปชแดงทั้งแผ่นดินด้วยนะคำนี้หายไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับเหลือแค่โนโปชเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีอีกโนโปชหนึ่งนะครับก็คือแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนที่เป็นประธานเนี่ยไม่ใช่คุณวีระมุสิกพงศ์ได้ซ้ำไปคุณ เราอาจจะต้องพูดงนี้ว่าว่านปชในปัจจุบันเนี่ยหรือนอปชแดงแดงทั้งแผ่นดินเนี่ยจริงๆก็คือพ,พัฒนาการมาจากกลุ่มสามเกลอหรือความจริงวันนี้เป็นหลักนะครับมาจากกลุ่มก้อนนี้เป็นหลักแต่ว่ามันมีองค์กรเครือข่ายหนึ่งที่รวมกันมาคือเมื่อก่อนเนี่ยมันมีองค์กรอยู่องค์กรหนึ่งชื่อว่านปกมาจากคําว่าแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ หรือนอปกปกกลุ่มนี้เนี่ยพัฒนามาตั้งแต่สมัยที่อยู่สนามหลวงนะครับในช่วงปี50นะครับที่มีการมีการลน,ล,นลงกันขึ้นมาเดี๋ยวผมต้องอ่านใส่ต้องอ่านต้องย้อนกลับไปหลายหลายหลายจังหวะนะครับเพื่อเราจะได้เห็นพัฒนาการของมันทั้งหมดนะครับเอาเป็นว่าเราเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนในช่วงปี48 49ที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือเรียกว่าพันธมิตรนี่นะครับ การเคลื่อนไหวของคนกลุ่มนี้ก็จะใช้สัญลักษณ์เสื้อสีเหลืองเป็นเป็นสัญลักษณ์ของการเคลื่อนไหวแล้วเรียกตัวเองว่าพันธมิตรแล้วก็ประกอบด้วยคนหลายกลุ่มมากนะครับตั้งแต่กลุ่มของคุณสนธิพิทองษกุลก็คือเราเรียกว่ามาจากกลุ่มผู้จัดการนะครับปีฝ่ายของสื่อที่เราผู้จัดการกลุ่มที่สองเนี่ยก็คือมาจากปีของคุณจำลองครับของคุณจำลองมาพร้อมกับกลุ่มของสันติอโศกนะครับญาติธรรมอะไรทั้งหลายสันติอโศก กลุ่มที่3มก็มาจากเครือข่ายภาคประชาชนพวก ngo อะไรทั้งหลายก็จะคนที่นำมาก็ได้แต่คุณพิพพธงชัยนะครับอาจารย์สมเกียรติพงไพบูรณ์นะครับคนกลุ่มนี้ก็จะนำพาขบวนพวกนี้มาแล้วก็ยังมีสาภาพแรงงานก็คือคุณสมศักดิ์โกศิสุขพวกนี้ก็จะมารวมกันนะรวมๆร,รวมแล้วกลุ่มนี้เราเรียกว่าเขาเรียกตัวเองว่าพันธมิตรน่นะส่วนฝั่งที่ต่อต้านนะครับส่วนฝั่งที่ต่อต้านเป็นอีกขั้วหนึ่งเนี่ย ก็จะมีพวกสมัชชามีคารวันมีคารวันคนจนนะครับขับรถอีแตนมากลุ่มนี้เนี่ยจัดตั้งอนะชัดเจนนะนะมาวันนี้ก็ต้องพูดให้ชัด,ชดๆกลุ่มนี้ก็จัดตั้งโดยโดยคุณเนวินคุณเนวินก็เป็นหน่วยจัดมวลชนมาสำรวจมาจากทางอีสานก็ลงกันมามาชุมนุมร่วมมาชุมนุมตั้ง,ต,งตั้งฐานอยู่ที่สวนจัจจุจักตอนนั้นก็จะมีกลุ่มก็จะมีคนจากกรุงเทพเป็นสมทบกลุ่มที่มาสมทบ เป็นกลุ่มเป็นก้อนก็คือเครือข่ายวิทยุชุมชนของแท็กซี่เป็นที่มาของคุณชินวัตรหาบุญภาคครับคุณชินวัตรหาบุญภาคเนี่ยึุงตอนนี้เป็นสสไปแล้วนะครับเป็นสสปฏิรีสนะครับก็จัดวิทยุชุมชนนะครับแท็กซี่นะครับแล้วก็มีเครือข่ายของแท็กซี่เนี่ยมาสนับสนุนร่วมกันกับคารวานกนจนที่มาจากทางอีสานนะอันนี้ก็เป็นกลุ่มก้อนจริงๆมีทั้งเหนือทั้งอีสานนะครับ ก็ยันกันอยู่นะตั้งเวทีปาสายพันธมิตรก็ปาสายอยู่แถวสนามหลวงนะครับส่วนคารวานคนจนก็อยู่ที่จัดจุจักยังไม่มีแต่ว่าฝั่งฝั่งตรงข้ามพันธมิตรเนี่ยหรือคารวานคนจนเนี่ยยังไม่มีสัญ,ญลักษณ์อะไรชัดเจนนะครับการเมืองก็เคลื่อนกันไปเคลื่อนกันมาจริงๆพันธมิตรก็เรียกว่าอะไรครับคือเขาปลูกวนชนึงจุดหนึ่งแล้วก็ไปต่อไม่ได้ เป็นช่วงกระแสลงนะครับมันขึ้นเป็นพีงจุดหนึ่งแล้วมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยธรรมชาติของม็อบเนี่ยมันอยู่ได้โดยการเติบโตไปเรื่อยๆนะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันหยุดการเติบโตอ่ะมันแปลว่ามันลงแล้วฮหมดอยู่ในช่วงขาลงเหมือนตอนเนี้ยนะครับของกลุ่มหน้าขาวาเนี่ยนี่กาลังเข้าสู่ช่วงขาลงแล้วเพราะเขาเติบโตต่อไม่ได้ละเขาก็ลงแล้ว นะครับแต่ต้องดูกันอีกสักแร็นหนึ่งครับผมอาจจะดูปราหม่าณหน้ากากขาวไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเนผมเชื่อว่าหน้ากากขาวไปต่อไม่ได้แล้วคือเขาคือเขาอาจจะมีคนใส่หน้ากากขาวทํากิจกรรมไปได้ต่ออีกหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะไม่น่ากลัวอะไรแล้วเพราะว่าเขาไม่สามารถขยายมวลชนได้พันธมิตรในช่วงปี5ปี49กก็ถึงจุดนั้นแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงขาลง ทังฝั่งกองทัพก็เห็นแล้วว่าพันธมิตรเนี่ยได้ปลูกมาถึงจุดหนึ่งแล้วก็อยู่ในช่วงขาลงแล้วไม่สามารถกดดันให้รัฐบาลเนี่ยคือแต่ตอนนั้นเขายุสภาแล้วนะก็น่าจะจบแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยทางทหารก็ออกมาทําการยึดอํานาจเกิดการรับประหาราราวานคนจนอะไรทั้งหลายนี่วงแตงกฮะกลับบ้านหมดวงแตกรับประหารนี่วงแตกเลยหนีกระเจิงพวกแกนนําหลักๆก็ถูกบล็อกถูกอะไรนะครับก็กลุ่มนี้ก็สลายตัวไป ประชาชนที่เคยไปชุมนุมอยู่ประท้วงอะไรอยู่นี่งงเพราะว่าไม่เคยเผชิญหน้ากับการการปฏิวัติแล้วก็การคือเคยรู้เคยเห็นการปฏิวัติแต่ไม่เคยเข้าร่วมการต่อต้านการปฏิวัติคือการต่อต้านการปฏิวัติในประเทศไทยเนี่ยมันเคยมีนะครับแต่ว่ามันมีแล้วมันไม่ชัดตอนปีสามสี่มีการต่อต้านการปฏิวัติของรอสอชอนเนี่ยแต่มันเกิดอยู่ในกลุ่มปัญญาชนในมหาวิทยาลัยนะครับที่มหาลัยรังกํา,า drawing, แพงเนี่ยเป็นกลุ่มหลักในเป็นฐานที่มั่นหลักนะครับของ ของการประท้วงต่อต้านการรับประหารแต่กลุ่มมวลชนหรือประชาชนที่มันต้อต่อต้านรับประหารเนี่ยมันไม่เคยมีดังนั้นเนี่ยปรากฏการหลังปี49เนี่ยที่เกิดการรับประหารขึ้นมาเนี่ยแล้วมันค่อยๆเกิดกลุ่มคนที่ออกมาต่อต้านการรับประหารเครือ <c oughs> ข่าย19กันยาต่อต้านการรับประหารเป็นกลุ่มคนผมคชื่อว่าน,น่าจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกๆอาจจะไม่แรกสุดนะครับเพราะคนแรกสุดเนี่ย คือคุณฉลาดวรชะักิกับสอสออีกท่านหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้นะครับไปกันสองคนไปประท้วงอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาไตะคือวันที่ยี่สิบพอมีการรับประหารบรุลุขึ้นแกไปไปไปแขวนป้ายถือป้ายประท้วงเลยนะครับอดค่าประท้วงหรือถือป้ายประท้วงอะไรเนี่ยอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาไตะโดนอุ้มเลยฮะอุ้มเลยไปนั่งประท้วงปุ๊บอ,อุ้มเลยทันทีนะครับแล้วก็มีการเจราจาปล่อยตัวแล้วก็ขอให้กลับไปไม่ให้ประท้วง นั่นก็นไปแต่ว่าไม,ไม่เป็นข่าวนะครับแต่เครือข่ายสกันยาต่อต้านรทหารเนี่ยซึ่งประกอบด้วยนักกิจกรรมนะครับจํานวนหนึ่งนะได้มีการรวมตัวกันแล้วออกแถลงการในวันที่20กันยายนคนอาจจะบอกเนี่ยไม่พอใจเป็นคนชอบพูดทึงบนเรื่องนักกิจกรรพวกเอเจโอเลยงช่ไนมะผมกำลังบอกว่าผู้นักกิจกรรมแล้วเอ O เนี่ยในกลุ่ม19กันยาเนี่ยเต็ไมไปด้วยเอ O ออกมาประท้วง แต่คนไม่ค่อยรู้หลักเวลาพูดอย่างนี้ก็เดี๋ยวหาว่าอยู่คนอย่างนี้แต่ว่าเราให้สุกันฟางเป็นเชิงบวิศาสตร์นะความรู้ทางะวิศาสตร์คือข่ายสิบเก้าปัญญาก็เกิดเกิดจากนักกิจกรรมทางสังคมนะคนพวกนี้ก็ไม่เคยไปร่วมชุมนุมกับคารวานคนโจนนะคือไม่ได้มาจากปีฝ่ายการเมืองเป็นกลุ่มที่ทํางานทํากิจกรรมสังคมแล้วก็มองเห็นแล้วว่าการการรับประหารทั้งนี้มีความไม่ไม่เป็นธรรมไม่ชอบไม่ชอบทำในระบบจับใจก็ออกมาเคลื่อนไหวกันนะครับอ่ พอออกแถลงการเสร็จปุ๊บก็มีการเคลื่อนไหวต่ออีกสี่วันต่อมาก็มีการทำแฟชั่นม็อบครั้งแรกที่ตรงสยามเซ็นเตอร์ตอนนั้นก็มีอาจารย์ใจอึ้งพากอนนะครับอาจารย์ใจก็มาร่วมสมทบหลังจากนั้นนะอีกประมาณถ้าถ้าผมไม่พลาดประมาณานะวันที่ยี่สิบสามกันยานะครับวันที่ยี่สามกันยานี่มีแฟชชั่นม็อบครั้งแรกมีคนไปนร่วมแฟชั่นม็อบประมาณห0สิบคนใส่เสื้อสีด,ดำแล้วแฟชชั่นม็อบกันอาจารย์ใจเนี่ยนั่งแท็กซี่ลงมากับลงมากับ ลูกศิษย์แกนะครับจากจุฬาพอมาลงหน้าสยามเซ็นเตอร์ลงปุ๊บแบบไม่ได้เลยฮะเอาป้ายเปยมาถังเลยมามาขึงเลยนะครับแล้วก็เริ่มไวุยวัดปาสายเลยจันใจจําได้เลยนะครับพวกเราตกใจนิดหน่อยเพราะไม่คิดว่าจันใจจะมานะครับแต่ว่านี่เป็นสปิริตนะแกมาพร้อมกับความพร้อมเลยถึงประทวกนะครับนักข่าวสานักข่าวทั่วโลกนะครับมาโอ้โวันนั้นนักข่าวบอกว่าไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าสิบคนเราเราแถลงข่าวลงไปในในในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ใช้ จูวๆแรงๆเี่ยใช้อินเทอร์เน็ตถ้าไม่มีเทอน,น็ตนี่เสร็จเลยนะครับแล้วก็มีการประทวงวันนั้นก็ผ่านไปด้วยเกือบดีนะครับจริงๆมีอุบัติเหตุนิดหน่อยแต่ว่าโดยรวมถือว่าโอเคที่ผมบอกว่าเกือบดีเพราะว่ามีสมาชิกคนหนึ่งของเครือข่ายสุ้ากัน19กันยาที่นั่งประท้วงกันอยู่นั้นเนี่ยถูกทําร้ายร่างกายมีคนเดินคนมายืนดา่าแล้วก็ตบหน้าแล้วก็ด่าว่าเป็นขี้ข้าทักษิณน,นะครับแต่ก็ไม่เกิดเหตุอะไรต่อจากนั้นนะครับคือ สมาชิกคนนี้เนี่ยเคยผ่านกระบวนการการฝึกฝนเรื่องกระบวนการสันติวิธีฟังดูก็เหมือนเป็นคนเหลวไหลใช่ไหมครับแบบถูกเขาตบแล้วทำไมไม่สู้เขาอะไรเงี้ยคือมันมีการประชุมกันก่อนหน้านี้เราตกลงกันว่าเรากําลังรู้เรารู้ว่าเรากำลังจะเชิญหน้ากับอะไรและอาจจะมีความเสี่ยงอะไรสิ่งสําคัญที่สุดคือเรามาเคลื่อนไหวเนี่ยเรารู้ว่าเราเป้าหมายเนี่ยเราต้องการที่จะสื่อสารเรื่องนี้ไปแต่ถ้าเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นมานะครับเกิดการจริงๆเราอยู่กันห้าสิบคนถ,ถ,ถ,ถ้าจะรู้ไไอ้คนที่มาตบนี่ก็มันก็เป็นเรื่องแต่ว่า ข่าวออกมาจะเป็นยังไงครับข่าววันนั้นจะเป็นยังไงดังนั้นคือข่ายก้ากันยากก็ยืนหลักการนี้ฮะนะต่อสู้โดยสันติวิธีนะครับก็ยืนกันต่อจนภารกิจจบสิ้นแล้วก็ได้เปิดหน้าข่าวมาแล้วก็สํานักข่าวทั่วโลกก็เริ่มรายงานว่ามีกลุ่มคนที่ปะท้วงไม่เห็นด้วยกับการรับประารแต่ว่าก็เป็นคนกลุ่มเล็กๆแต่คนกลุ่มเล็กๆนี่แหละครับที่เริ่มทํากิจกรรมต่อเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นะครับกิจกรรมหลังจากนั้นก็คือไปเปิดเวทีนะครับใช้โทรโขงเครื่องเสียงขนาดเล็กแล้วก็เปิดเวทีที่ในหน้าตึกโดมนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตอนเราจัดปลาศัยกันครั้งนั้นเนี่ยนะครับผมจําได้เลยว่ามีประชาชนกลุ่มอื่นๆซึ่งไม่ใช่พวกเราแต่ว่ากลุ่มแรกๆนี่เป็นพวกนักกิจกรรมนะครับแล้วก็มีนักศึกษาจํานวนหนึ่งมามามา,มาร่วมกิจกรรมกันแต่พวกเราจริงๆก็อยู่กันประมาณสัก30คนน่นะครับที่มาร่วมกิจกรรมทีนี้เนี่ย มันมีประชาชนจนํานวนหนึ่งเนี่ยมาร่วมด้วยแต่ว่าไม่กล้ามานั่งนะเวลาชุมนุมมันมีที่นั่งก็นั่งโอ้โหไอ้นี่นั่งอยู่ไกลนู่นเลยนะครับตอนแรกคิดว่าเป็นสันติบาลนะครับแต่ความจริงไม่ใช่ละครับเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยกับการรับประหาแต่ว่าไม่กล้าเข้ามาเพราะไม่รู้จะเข้ามายังไงไม่รู้จักกันนะแล้วก็กลัวตํารวจเต็ไมไปหมดเลยนะครับผมเจออาจารย์ปริญญาเทวานริบ